เศรษฐาตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านกีฬาช่วยงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุดาวันเศรษฐาเมื่อวันที่15กันยายน2566ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธนทิพย์รักตบุตรเลขาธิการสมาคมและนายชลิตรัตน์จันทรุเบกษานายกสมาคมกีฬาควอชแห่งประเทศไทยได้เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีพร้อมกับอวยพรให้นางสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันด้านกีฬาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการกีฬาไทยพร้อมกันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬายังแสดงความยินดีต่อผู้ช่วยพิมลที่ได้รับแต่งตั้งจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมกับที่ปรึกษาอีก7คนโดยมีนายกิตติรัตน์ระนองเป็นประธานที่ปรึกษานางสุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าต้องขอขอบคุณผู้ช่วยพิมลที่มาร่วมแสดงความยินดีกับตนนอกจากนี้เรายังได้มีข้อหารือข้อเสนอแนะต่างๆด้านกีฬาเราจะผลักดันให้กีฬาของไทยไปอย่างไรต่อไปซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลทำงานด้านกีฬามาอย่างยาวนานมีประสบการณ์เยอะและตนก็ยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เป็นที่ปรึกษานายกและคิดว่าเราจะได้ทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิดและผลักดันให้วงการกีฬาไทยไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ตนยังเพิ่งเข้ามาเริ่มทำงานซึ่งพยายามจะทำตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ก่อนการเรื่องตั้งให้ครบทุกนโยบายโดยเรากำลังหารือกันอยู่และจะดูว่าแนวทางปฏิบัติอย่างไหนที่ทำได้เร็วก็ทำก่อนอย่างไหนที่ต้องใช้เวลาก็จะต้องหารือกันอีกทีว่าจะทำอย่างไรต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬายังกล่าวต่อว่าการท่องเที่ยวและกีฬาตนได้คุยกับทีมงานกันไว้เยอะมากว่าทั้งสองอย่างสามารถทำด้วยกันได้ซึ่งมีหลายอีเวนท์ที่ท่องเที่ยวและกีฬาไปด้วยกันได้ดีและตอนนี้กำลังคุยว่ามีอีเวนท์อะไรบ้างที่จะทำต่อโดยตลอดวันนี้เราจะคุยกันอีกหลายเรื่องเพื่อให้การท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จที่สุดด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีป้ายแดงเปิดเผยว่าต้องกราบขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งให้ตนเป็นที่ปรึกษาและเชื่อว่าเนื้อหาของงานก็คงจะเป็นทางด้านของกีฬาซึ่งตนก็ช่วยทำด้านนโยบายกีฬาของพรรคเพื่อไทยมาจนถึงวันนี้และวันนี้เราก็ได้ท่านสุดาวันมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วตนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีโดยก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกัน3ครั้งซึ่งตนดีใจที่ได้รัฐมนตรีเป็นคนรุ่นใหม่ที่สำคัญหลังจากได้คุยกับท่านรัฐมนตรีท่านเป็นคนเปิดใจรับฟังทุกอย่างและนำไปไตร่ตรองก่อนที่จะเป็นนโยบายต่างๆออกมาเพื่อพัฒนากีฬาต่อไปตนมีความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีจะพากีฬาของประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้ผมอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีเรื่องการสนับสนุนสมาคมกีฬาที่จะก้าวสู่ความสำเร็จคือโอลิมปิกเกมในปีหน้าเพราะที่ผ่านมาเหรียญรางวัลของเราถอยหลังไปเรื่อยๆจะหวังแค่เพียงสมาคมเทควันโดอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วต้องหวังจากอีกหลายสมาคมไม่ว่าจะเป็นยกน้ำหนักแบดมินตันมวยและอื่นๆอีกชนิดกีฬาอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยดูแลและสนับสนุนสมาคมต่างๆที่เป็นความหวังที่จะไปโอลิมปิกเกมให้นำเหรียญกลับมาพิมลกล่าว
าร์เซนอลยืนยันซีอีโอสละเก้าอี้หลังจบฤดูกาลนี้ปิดฉากร่วมงาน14ปีอาร์เซนอลสโมสรฟุตบอลดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าวินัยเวนกาเตสฮัมซีอีโอที่อยู่กับทีมมากว่า14ปีได้ตัดสินใจอำลาสโมสรโดยรายงานระบุว่าวินัยเวนกาเตสฮัมได้ตัดสินใจว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งการทำงานกับอาร์เซนอลในช่วงฤดูร้อนปี2024หลังจากอยู่กับทีมดังจากกรุงลอนดอนมากว่าทศวรรษสำหรับ CEO รายนี้เข้ามารับงานกับทัพปืนใหญ่เมื่อปี2010ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย Global Partnership ก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็น CEO แทนที่ของอีวานกาซิดิสเมื่อปี2018โดยเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่มันถึงเวลาที่จะต้องมองหาความท้าทายใหม่แล้วตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะบอกลาผมยังคงมุ่งมั่นในการทำงานของผมจนถึงขั้นสุดท้ายและจะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นกิฟต์มิลตันหญิงคู่มาเลไม่ไหวร่วงขนไก่ฮ่องกงมูนาอันนายังลิ่วการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500รายการวิกเตอร์ฮ่องกงโอเพ่น2023ที่สนามฮ่องกงโคลีเซียมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่12ถึง17กันยายน2566เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวประวินดาประจงใจมือ9ของโลกดวลกับเพอร์ลี่ตันและทีน่ามูราลิทารันมือ10ของโลกจากมาเลเซียปรากฏว่าแมตช์นี้ออกแรงเล่นถึง3เกมแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของคู่มาเลเซียได้ก่อนโดนแซงเอาชนะไป 1-2 เกม 21-15 14-21 และ 19-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ขณะที่คู่มูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดและอันนานันการเอี่ยมสะอาดมือ11ของโลกพบกับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระคู่มือ7ของโลกชาวญี่ปุ่นและเป็นคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดจะสู้สุดใจก่อนเอาชนะไปได้สำเร็จ 2-1 เกม 17-21 25-23 และ 21-14 โดยในรอบต่อไปจะเข้าไปเจอกับคู่ของเพอร์ลี่ตันและทีน่ามูราลิทารัน